อไปคนถัดไปคือเจนิตอุ๊ยใครหรอช่วงนี้ก็เดินสายเรื่องFaces of Anne นะครับก็เพิ่งเข้าโรงไปนะครับผมเสียงตอบรับก็ถือว่าดีมากนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะโดยพี่คงเดชประกาศในสเตจวันเกิดตัวเองวันไหนนะก้อง8ตุลาคม2565 8ตุลาที่ผ่านมานะครับผมเป็นการประกาศที่ใช้คำว่าไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นพ่อน้องก็พูดเองโอ้ไม่ตื่นเต้นเลยในแคปชั่นนะก็ประมาณว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเพราะว่าเวลาไปสัมภาษณ์ตามรายการก็ชอบพูดถึงเรื่องแบบชีวิตตัวเอง6ปีเป็นยังไงเรื่องเพื่อนเรื่องประสบการณ์หรือว่าอนาคตช่วงที่ผ่านมาเรื่องความเป็นอยู่ใน BNK ถามว่าน้องกระทบอะไรไหมหรือมีปัญหาอะไรไหมก็อาจจะแบบรับรู้มาบ้างว่าเออมันก็จะมีปัญหาอะไรที่แบบเอ๊ะมันใช่ไหมอะไรเงี้ยมันแฟร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีคิดบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นหรือว่ารู้สึกต่อต้านขนาดนั้นเพราะว่าแฟนข่าวชอบไปถามไงเรื่องสัญญานั่นนี่นู่นเป็นยังไงเรื่อง IG เป็นยังไงก็มีคนชอบไปถามน้องก็ต้องตอบไปตามหน้าที่ไงก็เลยอาจจะรู้สึกว่าโอ้ออฟฟิเชียลมันใจร้ายกับน้องจังวะอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบมีเสียงแว่วๆมาบ้างส่วนสาเหตุก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าในสเตจก็ถือว่าพูดค่อนข้างชัดนะครับว่าโลกมันไม่ได้ใจดีกับเราขนาดนั้นที่จะทำให้คนคนหนึ่งสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกันแต่นั้นพอถึงจุดๆหนึ่งคุณก็จำเป็นต้องเลือกสิ่งหนึ่งแล้วก็จำเป็นต้องทิ้งสิ่งหนึ่งไปครับผมแต่ว่าน้องก็ยังรักกันเป็นไอดอลอยู่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นสเตจนะฮะแต่ว่าอนาคตอีกไม่รู้อีกกี่ปีเนี่ยมันก็ต้องเลือกให้ดีที่สุดกับตัวเองนะครับถ้าถามว่าออกไปจะทำอะไรอ่ะก็หลายอย่างชัดเจนอยู่แล้วหลายอย่างเอ้าคุณอนบอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับน้องเยอะคิดว่าน้องออกไปทำอะไรบ้างถ้าชัดเจนที่สุดนะตั้งแต่ที่แบบว่าน้องอยู่ในวงมาผลงานอะไรที่สักฉายแววเด่นที่สุดคือการแสดงครับเพราะว่าเป็นเมมเบอร์คนหนึ่งที่เล่นหนังบ่อยที่สุดบ่อยเอาจริงจริงตั้งแต่เด็กบ่อยที่สุดผลงานตั้งแต่เด็กอันนี้นับแค่ในนามบีเคถือว่าเยอะที่สุดนะนับแบบหยาบๆเนี่ยเยอะสุดนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าน้องน่าจะไปต่อสายเนี้ยเต็มตัวค่อนข้างที่จะมีภาษีที่ดีคือไม่ได้บอกว่ามีผลงานอย่างเดียวคือนางก็มีรางวัลติดไม้ติดมือมาด้วยอย่างหนังที่สร้างชื่อในเรื่องของฝีมือการแสดงก็ต้องไปบีบีลองภาพยนตร์ในตำนานจริงเป็นเขาเรียกว่าเป็นหนังที่สร้างชื่อมันเขาเรียกว่ามันเปิดโลกการแสดงให้ทั้งสิทธิ์และเจนนิสเลยนะครับเรื่องการแสดงใช่แต่เจนนิสเนี่ยแต่เจนนิสกับถ้าเราพูดถึงเจนนิสอย่างเดียวเนี่ยคืออันนี้คือใบเบิกทางที่ดีนะเพราะรางวัลที่ได้ไม่ใช่รางวัลในประเทศนะเป็นรางวัลระดับต่างประเทศระดับโลกอย่างเงี้ยระดับภูมิภาคอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะมีภาษีที่ดีและต่อทางนี้ได้ถ้าจะไปเที่ยวกับไข่มุกถ้าจะเป็นคอนเทนต์โลกออนไลน์น่าจะไม่ไปออนไลน์ขนาดนั้นอาจจะมีเต้นให้ดูบ้างเต้นให้ดูว่าน้องเต้นเก่งด้วยน่าจะเป็นออฟไลน์มากกว่าก็คือเป็นสายหนังสายซีรีส์หรืออะไรเงี้ยคือต้องจ่ายตังค์ดูซีรีส์อาจจะมีซีรีส์บ้างซีรีส์แต่คิดว่าอาจจะได้ผูกขาดอยู่กับ GTH หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เรื่องเซ็นสัญญาใช่ไหมอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคือเขาไม่ได้ห้ามเรื่อง1ปีอะไรเนี่ยเต็มที่แต่ว่าการเซ็นสัญญากับค่ายเนี่ยไม่รู้ครอบคลุมถึงตรงนั้นไหมคิดว่าถ้าสมมติจะเป็นแบบอิสระเขาเรียกว่ารับจ้างประจำใช้คำนี้ไหมรับจ้างประจำเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้นะเชิญมาทุกงานเลยทุกงานแสดงเลยแต่ไม่ได้เซ็นนะมันก็ไม่ผิดนะมันก็ไม่ผิดสัญญานะก็ดูกันไปก็ดูกันไปแต่ถ้าถามเรื่องงานเพลงอาจจะไม่มีคือร้องได้แหละแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นสายออกซิงเกิลเดียวอะไรขนาดนั้นแบบบางคนร้องประกอบก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ร้องประกอบซีนี่อันนี้คือไอ้ที่พูดเยอะๆเนี่ยเพราะว่าในฐานะที่ตัวเองคามิด้วยนะก็ยอมรับว่าคืออย่างที่เพื่อนติงบอกว่าไม่เซอร์ไพรส์หรอกแต่ว่าก็แอบช็อกเหมือนกันพอวันนั้นมาถึงมันเราแบบเก็บอาการมานานโอ้ยฉันทำใจได้แล้วแต่พอวันประกาศจริงคือเราก็รู้ว่าเขาก็คงไม่ต่อรอบมาถึงแล้วสินะวันนี้มันก็จะมีฟิลประมาณนั้นอยู่เหมือนแบบเราก็ปล่อยเวลามันไหลไปเรื่อยจนแบบวันนึงโชคประกาศแล้วหรออะไรเงี้ยคนที่5นะครับน้องจิ๊บครับผมเพราะว่าเป็นคนที่แกลดต่อจากเจนิตวันต่อมาเลยนะฮะ9ตุลาคม
วันที่9นี่วันอาทิตย์ใช่ไหมฮะใช่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 สเตทวันเกิดตัวเองวันอาทิตย์นะฮะจำสปีชได้ไหมว่ามันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอะไรบ้างหรือว่าไม่ค่อยมีอะไรก็แบบไม่ได้ดูน่าจะเป็นการขอบคุณมิตรภาพขอบคุณเพื่อนๆที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้มากกว่าก็แบบช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ได้รับความรู้สึกดีๆอะไรตลอด6ปีนะฮะหลายคนก็เชียร์นะว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดน้องอยู่ต่ออ่ะเชื่อว่าแบบแสงสปอตไลท์ก็จะมาหาตัวน้องมากขึ้นถ้าเกิดน้องยังสู้ต่อนะแต่ว่าที่แกรดออกไปก็เข้าใจว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นอย่างเรื่องสุขภาพด้วยเพราะว่าเราก็เอาจริงๆไม่ไหวมานานแล้วแต่ว่าใช้คําว่าทนอดทนอยู่ได้ถึงวันนี้ก็เก่งแล้วบางคนนี่โอ้โหข้อเข่าพังหมดแล้วเต้นไม่ไหวแล้วเต้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเห็นหลายคนเลยนะที่แบบจบการศึกษาไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพอ่ะยกตัวอย่างคนก่อนน้องวิวรุ่น2ก็เหมือนกันเรื่องจิตใจเลยหลักๆนะครับแล้วก็มีอาจจะมีน้องอุ้มอะไรอีกที่แบบก็ดูไม่ค่อยแข็งแรงหรือมีก่อนหน้านั้นก็มีแจนแจนอดีตโอชิใครไม่รู้แถวนี้แจนก็แบบก็อยากเป็นศิลปินมากกว่าแล้วแต่ว่ามันเต้นแล้วมันเหนื่อยสำหรับเขาอะอะไรเงี้ยไม่ไหวไม่ได้มีปัญหาอะไรภายในหรอกจริงๆมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเรื่องสุขภาพคือเป็นปัจจัยภายในเขาเองอะมันไม่ใช่เรื่องของวงมันเป็นจุดอ่อนเขาเองอะแบบไม่ไหววะนะร่างกายไม่เอื้ออำนวยบางทีก็ต้องแกลดไปนะครับไปเรียนหรือไปอะไรคือมันเป็นข้อจำกัดของแต่บุคคลมากกว่าเรียนไหมน้องยังเรียนอยู่ปะเรียนหนังสืออยู่ปะน่าจะยังเรียนอยู่เอ้ยแต่จริงๆจิ๊บมันก็เหมาะกับอันนึงนะคือสตรีมเมอร์ได้แต่ถ้าจะยึดเป็นงานหลักเลยเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีสังกัดด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันถ้าจะทำจริงจังก็ต้องแบบมีความเด่นประมาณนึงอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เล่นเก่งแต่ว่าแคสเก่งอะประมาณแบบรีแอคชั่นเราน่าสนใจเราแบบโวกเวกโวยวายในเกมอะไรเงี้ยคุณต้องมีความโดดเด่นประมาณนึงที่จะทำได้ยาวๆเขาจะไม่ได้มองว่าเป็นงานหลักของเขาก็ได้อาจจะยังเรียนอยู่ก็ได้อ่ะต่อไปอีกคนนึงก็จะพอมีข้อมูลหน่อยนะครับก่อนอันนี้เนี่ยคือคนที่เดาไม่ได้ว่าใครจะแก๊สเพราะว่ามันเป็นรอบที่ทีม B3 ขึ้นหลายคนนะครับที่เป็นรุ่นหนึ่งใช่ไม่ใช่สเตทวันเกิดใครไม่ใช่สเตทวันเกิดใครดังนั้นเดาไม่ได้เลยปันหรือเปล่าตอนแรกปันหรือเปล่าตามรอยเพื่อนไปก็เป็นก่อนนะครับประกาศในรอบ5โมงเย็นใช่ไหมฮะวันที่9แล้วฮะใช่ครับวันที่9เหมือนกันครับ9ตุลานะครับก็ทำการประกาศจบการศึกษาวันเดียวกันแต่คนละเวลาคนละเวลานะครับเพราะว่าสเตทมัน2รอบบ่ายกับเย็นเนาะพวกรายละเอียดเวลาเมมจบการศึกษาก็จะพิมพ์คล้ายๆกันเนาะก๊อปวางเลยดีกว่าว่าแบบจะยังคงทำงานจนถึงธันวาปีนี้อะไรประมาณเนี้ยก็แค่นั้นใช่เพราะว่าต้องก็เพราะว่าต้องเคลียร์ก็ต้องขึ้นคอนเสิร์ตรุ่นหนึ่งไงก็นั่นแหละงานสุดท้ายสาเหตุที่จบการศึกษาก็อาจจะเป็นเรื่องของความอิ่มตัวหรืออะไรหรือเราอยากจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าประมาณนั้นเพราะถ้าอยู่ต่อถ้าเกิดอยู่ต่อเนี่ยก็เหมือนกันเหมือนกรณีของจิ๊บอ่ะก็จะมีก็เรียกว่าจะมีการซัพพอร์ตที่มากขึ้นกว่าเดิมแน่ๆเพราะว่าแบบส่วนใหญ่อ่ะตัวท็อปไปหลายคนใช่ไหมแล้วถ้าเกิดคนที่ความนิยมไม่สูงมากเนี่ยเรายังมีใจรักกับการเป็นไอดอลอยู่เนี่ยมันก็สามารถทำผลงานแล้วก็โดดเด่นในสายตาแฟนคลับมากกว่าเดิมได้จริงๆก่อนเนี่ยเขาสนใจเรื่องงานแสดงอยู่เหมือนกันสนใจใช่ๆก็ว่าสนใจอยู่ถ้าเกิดเราได้รับโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะเป็นที่ไหนก็ได้ก็คงจะแบบ complete อ่ะรู้สึกว่าได้เติมเต็มแล้วเพราะว่าก่อนเขาจะมีงานแสดงซีรีส์ The Under Class ใช่ไหมนั่นแหละใช่อันแรกนั่นก็คือเป็นงานแรกเลยปะงานแสดงแรกเลยปะใน BNK แรกเลยอ่ะแรกเลยนะน่าจะแรกเลยนะไม่มีก่อนหน้านั้นใช่ไหมไม่มีนะไม่นับพวกสารคดีนะไม่เอานะมีจุดน่าสนใจอีกอย่างนึงของก่อนเนี่ยคือเขาอาจจะไปทำงานเบื้องหลังอาจจะไปทำเบื้องหลังก็ได้นะเพราะว่าเขาเองก็เคยเป็นกำกับเคยกำกับMVทำงานเบื้องหลังได้แล้วก็รับงานแสดงบ้างพอได้อยู่อาจจะค่อยขยับไปจากบทบาทเล็กๆไม่เด่นก่อนนะเริ่มต้นแล้วก็สามารถพัฒนาตัวเองได้นะฮะก็เป็นกำลังใจให้ลุงก่อนนะครับ
ลุงไปแล้วนะครับ อยู่กับเรามา6ปีใช่ครับใช่ครับสุดต่อครับลุงก่อนนะครับลุงก่อนครับลุงก่อนครับครับลุงก่อนครับ